สวัสดีครับพี่ภูมินะครับก็คือมีคำจะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์เครื่องวัดขนาดวัตถุนะครับโดยใช้หลักการของ Image Processing นะครับจากที่เห็นนะครับก็จะเป็นเคอร์เซอร์สมมาตรนะครับสามารถที่จะครอบวัตถุได้นะเห็นกว้างคูณยาวในหน่วยมิลลิเมตรได้เลยนะครับโดยเราจะต้องสามารถทราบให้ได้ก่อนนะครับว่า1พิกเซลเท่ากับกี่มิลนะครับเราจะต้องมีการสอบเทียบกันก่อนนะครับจากนั้นเรานำค่าที่ได้นะครับไปใส่ในโค้ดนะครับก็จะพบว่าเรารู้กว้างคูณยาวแล้วลองอีกอันนะครับนอกจากว่าคุณยาเรารู้ขนาดได้ด้วยนะครับก็มีในส่วนของอีโมดหนึ่งคือน้ำมูไรนะเนี่ยนี่คือผมว่าขนาดได้80มิลนะก็ประมาณ8เซนนะตามค่าของจริงเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ใช้หมุนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบออโต้เห็นไหมฮะสามารถที่จะดีเทครูปทรงเลยว่ามีทั้งหมดกี่ทรงนะครับก็จะเห็นตามปัจจัยของแสงนะครับมีมุมเซนเตอร์กะได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรันได้ในบอร์ด Raspberry Pi ได้ด้วยนะครับรันในคอมแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้หลายงานที่เกี่ยวกับการวัดเลยนะครับ